Thank you.
Thank you.
มสุวรรณศักดิ์ชื่อเล่นละล่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัฒนันสมสุวรรณสวัสดีค่ะชื่อพัฒนันสมสุวรรณศักดิ์ชื่อเล่นละล่าค่ะลูกครึ่งจีนค่ะจบจากแฮร์โรกำลังจะไปเรียนมหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะร้องเพลงได้เต้นได้เติมแบบได้พูดเติมแบบได้พูดได้สามภาษา大家好大家好大家好เติมแบบได้พูดได้3ภาษา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 大家好แบบได้พูดได้3ภาษา大家好เติม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 แบบได้พูดได้3ภาษา大家好好好大家好
ครั้งที่แล้วผิดหวังไปใช่ครั้งนี้รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นค่ะมีอะไรแต่ว่าแฮปปี้ตื่นเต้นแต่แฮปปี้มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนของเราไหมจะทำให้เต็มที่นะได้อ่ะขอให้โชคดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับไปใช่ครั้งนี้รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นได้อ่ะขอให้โชคดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสถานที่ใดที่คนจะชอบไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ทะเลค่ะส่วนใดของบ้านที่คนมักจะปล่อยให้รกห้องนอนตัวเองค่ะสัตว์อะไรที่คนเห็นแล้วมักจะกลัวงูค่ะผลไม้อะไรที่มักนำมาทำเป็นรสชาติลูกอมลูกอมสตรอเบอรี่ค่ะผักอะไรที่คนจะมาผัดกับไข่ครับผักพุ่งค่ะเคยกินแม่ผักบุ้งผัดไข่ไม่เคยแล้วทำไมมันออกมาเป็นผักบุ้งผัดไข่นึกถึงผักอะไรก็ได้ที่มันผัดผักอะไรก็ได้ผัดผักบุ้งผักบุ้งฮ่าผัดไข่โอ้มาดูกันกันเลยเออแต่ละผักบุ้งเครียดเลยสถานที่ใดที่คนจะชอบไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ทะเลผลสำรวจบอกว่า4คะแนนนะส่วนใดของบ้านที่คนมักจะปล่อยให้รกห้องนอนผลสำรวจบอกว่า18คะแนนนะสัตว์อะไรที่คนเห็นแล้วมักจะกลัวงูผลสำรวจบอกว่าผลไม้อะไรที่มักนำมาทำเป็นรสชาติลูกอมสตรอเบอรี่ผลสำรวจบอกว่าผักอย่างนั้นผักอะไรที่คนจะมาผัดกับไข่ผักบุ้งซะเลยผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะแต่ทำไปได้ไม่น้อยฮะ144คะแนนเลยเหลืออีก56คะแนนให้พี่ซีวีเขาทำนะดูซิว่าซีวีจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วซีวีออกมาเลยพี่ซีวีน้องนิก้าทำไปได้144คะแนนเหลือไว้คุณทำ56คะแนนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสถานที่ใดที่คนจะชอบไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่สวนสนุกส่วนใดของบ้านที่คนมักจะปล่อยให้รกห้องนอนสามครับห้องครัวสัตว์อะไรที่คนเห็นแล้วมักจะกลัวเสือผลไม้อะไรที่มักนำไปทำเป็นรสชาติลูกอมมะนาวผักอะไรที่คนจะนำมาผัดกับไข่ฮะใบเหลียงยอดน้องนิก้าตอบว่าผัดผักบุ้งเคยกินไหมผักบุ้งผัดไข่แปลกแปลกแปลกเอาตอบไม่ได้ครับสถานที่ใดที่คนจะชอบไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่สวนสนุกผลสำรวจบอกว่า11คะแนนนะ2อันดับแรกนะทะเลกับผับครับส่วนใดของบ้านที่คนมักจะปล่อยให้รกห้องครัวผลสำรวจบอกว่า15คะแนน2อันดับแรกนะห้องเก็บของกับห้องนอนครับสัตว์อะไรที่คนเห็นแล้วมักจะกลัวเสือผ
ผลสำรวจบอกว่า5คะแนน2อันดับแรกนะฮะงูกับแมลงสาบครับผลไม้อะไรที่มักนำไปทำเป็นรสชาติลูกอมมะนาวผลสำรวจบอกว่า5คะแนน2อันดับแรกนะสตรอเบอรี่กับส้มครับข้อสุดท้ายต้องการ20คะแนนขึ้นไปผักอะไรที่คนมักจำนำมาผัดกับไข่ใบเหลียงใบเหลียงต้องการ20คะแนนขึ้นไปนะฮะแต่มีโอกาสสูงมากเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยฮะต้องการ20คะแนนขึ้นไปนะฮะมาลุ้นกันดีกว่าแตกหรือไม่แตกครับต้องการ20คะแนนนะเลิกและวันนี้หมดเวลาแล้วฮะอยากรู้เรื่องอยากค่ะลุ้นกันต่อแต่งไม่แต่งนะต้องการ20คะแนนนะแล้วผลสำรวจบอกว่าการเข้ารอบไปได้แบบงงๆงงอยู่เลยครับไม่งงหรอกจริงๆแล้วไม่งงหรอกแล้วเกาหลีอะที่คุยไว้แล้วก็ไปแคนเซิลแล้วแต่คิดในแง่ดีเราอาจจะได้ 50,000 ไปกินเกาหลีฟรีเลยไหวไหมไหวไหมอยากให้เด็กๆอยากให้เด็กๆสงสารสงสารเด็กๆนะโอ้โหนี่หัวใจความเป็นครูนะแต่ไม่ไหนๆมาแล้วก็ทำไมตอบถูกล่ะก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกเอาไหนๆถ้าเกิดว่าโบนัสแตกก็จะเอาเงินพาลูกศิษย์ไปเลี้ยงไงถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเวลาไม่สบายแล้วต้องนอนอยู่บ้านคนมักทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาครับดูซีรีส์เกาหลีครับคนจะใช้ร่างกายส่วนใดในการต่อสู้ครับกำปั้นครับหมัดครับเหตุผลใดที่คนจะร้องไห้ด้วยความสุขเอ็นทานติกครับคนมักจะกำมือนั่นเวลาทำอะไรครับเวลาโมโหครับตู้อะไรที่เราจะเห็นอยู่ริมทางฮะตู้กดน้ำครับตอบไปได้5ข้อเลยมาดูคะแนนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเวลาไม่สบายแล้วต้องนอนอยู่บ้านคนมักจะทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาดูซีรีส์เกาหลีผลสำรวจบอกว่า42คะแนนเริ่มได้ดีอ่ะคนจะใช้ร่างกายส่วนใดในการต่อสู้กำปั้นผลสำรวจบอกว่า50มี2ข้อได้เกือบ100แล้วนะเหตุผลใดที่คนจะร้องไห้ด้วยความสุขเอ็นทานติดรู้เลยมาจากยุคไหนทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะเอ็นทานนะดูซิว่าจะมีคนยุคเราตอบกี่คนนะผลสำรวจบอกว่า0คะแนนฮะคนจะกำมือนั่นเวลาทำอะไรโมโหผลสำรวจบอกว่า18คะแนนโอ้ยเลขสวยแล้วฮะ111แล้วนะฮะตู้อะไรเราจะเห็นอยู่ริมทางตู้กดน้ำผลสำรวจบอกว่า12คะแนนโอ้โหเลี่ยงเลย1 2 3นะได้ไป123คะแนนต้องการอีก77คะแนนดูซิพี่ลูกว่าทำได้หรือเปล่านะแต่พร้อมแล้วขอเชิญพี่ลูกว่ามาเลยนี่ครับคือจะเมื่อกี้จะลุก
ต้นแล้วนะคะนะฮะข้างในเป็นเพลงอะไรฮะเป็นเพลงโจ๊ะแบบเป็นเพลงโจ๊ะแดบอะไรคือกำลังจะลุกขึ้นเต้นดีนะบางคนเจอแร็ปแขกไปนะฮะเดินคอสายออกมาเลยนะฮะพี่กัปตันทำไปได้123คะแนนเหลือให้คุณทำ77คะแนนเท่านั้นเองนะฮะขอให้โชคดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเวลาไม่สบายและต้องนอนอยู่บ้านคนมักจะทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาดูทีวีตามครับฟังวิทยุคนจะใช้ร่างกายส่วนใดในการต่อสู้เข่าเหตุผลใดที่คนจะร้องไห้ด้วยความสุขได้ของได้ของขวัญคนจะกำมือแน่นๆเวลาทำอะไรเวลากลัวตู้อะไรที่เราจะเห็นอยู่ริมทางตู้จดหมายสมกับเป็นคนยุคเราจริงๆเนี่ยเขาจะพูดตู้ขอบไม่มีแล้วคำตอบนี้อยู่ในหมวดเอ็นทรานซ์ของคุณกัปตันเลยนะฮะเอามาไปดูกันเลยนะฮะเวลาไม่สบายแล้วต้องนอนอยู่บ้านคนมักจะทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาฟังเพลงผลสำรวจบอกว่า4คะแนนนะ2อันดับแรกนะดูโทรทัศน์หรือดูซีรีส์กับเล่นมือถือหรือเล่นโซเชียลครับคนจะใช้ร่างกายส่วนใดในการต่อสู้เข่าผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนนะสองอันดับแรกนะอันดับที่หนึ่งกำปั้นหรือมือนะครับอันดับที่สองคือขาครับเหตุผลใดที่คนจะร้องไห้ด้วยความสุขได้ของขวัญผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนอีกครั้งหนึ่งฮะสองอันดับแรกนะอันดับที่หนึ่งถูกขอแต่งงานอันดับที่สองเรียนจบนะก็คือถูกขอแต่งงานไม่มีในชีวิตไงไม่ได้ไงอะไรอ่ะเสียงค่ำควรวญของสาวโสดคุณผู้ชมนะข้อต่อมาคนมักจะกำมือนั่นเวลาทำอะไรกลัวผลสำรวจบอกว่าสูงที่สุดสองอันดับแรกนะอันดับที่หนึ่งคือชกต่อยอันดับที่สองโกรธหรือโมโหครับคิดโกรธข้อสุดท้ายนะตู้อะไรที่เราเห็นอยู่ริมทางตู้จดหมายเป็นคนยุค90เห็นบอกตอนแรกจะไม่ตอบจดหมายด้วยจะตอบอะไรฮะตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์มันไม่มีแล้วเราก็ยุคนั้นด้วยจะต้องถามต่อด้วยหย่อนเหรียญหรือเสียบบัตรเอาผลสำรวจบอกว่า25คะแนน2อันดับแรกนะอันดับที่1ตู้ไปรษณีย์หรือตู้จดหมายนะฮะอันดับที่2ตู้ ATM นะฮะขาดไป48คะแนนโบนัสไม่แตกกันทั้งหมดเวลา20วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสัตว์ชนิดใดที่คนมักจะนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อทำการแสดงลิงค่ะคนมักจะซื้ออะไรเพื่อเป็นมรดกเอาไว้ให้ครอบครัวทองค่ะผักอะไรที่คนนิยมปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านกะเพราค่ะสถานที่ใดที่คนมักถ่ายรูปลงโซเชียลคาเฟ่ค่ะคนนิยมไปเล่นอะไรในงานวัดชิงช้าสวรรค์ค่ะเมาดูกันเลยสัตว์ชนิดใดที่คนมักจะนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อทำการแสดงลิงผลสำรวจบอกว่า23คะแนนนะฮะคนมักจะซื้ออะไรเพื่อเป็นมรดกเอาไว้ให้ครอบครัวทองผลสำรวจบอกว่า18คะแนนนะฮะ
ผักอะไรที่คนนิยมปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านอันนี้ก็จะได้เราผลสำรวจบอกว่าแซ่บแน่เลยฮะสถานที่ใดที่คนมักนิยมถ่ายรูปลงโซเชียลอันนี้ก็จะเยอะคาเฟ่ผลสำรวจบอกว่า3ดาวแน่คนนิยมไปเล่นอะไรในงานวัดชิงช้าสวรรค์ผลสำรวจบอกว่า18คะแนนไม่น้อยนะทำไม่ได้133คะแนนเหลืออีกเพียงแค่67คะแนนเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วอ้าวอลีมาเลยเอาแล้วอลีทำไมไวจังเชิญเลยครับตอนนี้นะขนมจีนทำไปได้133คะแนนเหลือไว้คุณทำ67คะแนนเท่านั้นเองมีเวลา25วินาทีนะในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกนะให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะครับในขณะที่คุณตอบซ้ำคุณขนมจีนนะคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเป็นคำตอบต้องการ67คะแนนพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสัตว์ชนิดใดที่คนมักจะนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อทำการแสดงหมาคนมักจะซื้ออะไรเพื่อเป็นมรดกเอาไว้ให้ครอบครัวที่ดินผักอะไรที่คนนิยมปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านผักชีสถานที่ใดที่คนมักจะถ่ายรูปลงโซเชียลสะพานคนนิยมไปเล่นอะไรในงานวัดครับน้ำหมุนค่ะเอาแล้วมาดูมาได้เลยมาสัตว์ชนิดใดที่คนมักจะนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อทำการแสดงหมาผลสำรวจบอกว่า19คะแนน2อันดับแรกนะฮะลิงกับหมาเนี่ยนะครับคนมักจะซื้ออะไรเพื่อเป็นมรดกเอาไว้ครอบครัวใช่เยอะเยอะเยอะนะเยอะเยอะแล้วล่ะเนี่ยเยอะแล้วล่ะอาจจะแตกข้อนี้เลยก็ได้นะใช่จริงมีสิทธิ์สูงเพราะนี่คือคำตอบอันดับหนึ่งนะถ้าเกิน48คะแนนโบนัสแตกนะเฉลยแค่เพียงแค่2ข้อนะโบนัสแตกเลยเรามาลุ้นกันเลยดีกว่ามันได้เหรอและเป็นไหนผลสรุปวันนี้หมดเวลาแล้วเวลามันหมดแล้วไม่หมดฉันแม่โทษแม่โทษ20,000บาทจากคุณบอยทะกลเกียรติแล้วจัดการเลยแม่โอ้ยใหญ่โตเหลือเกินมาแล้วกันเลยนะแตกหรือไม่แตกครับอาจารย์วันนับเป็นเลยนะนี่เพียงแค่ข้อ2นะต้องการ48คะแนนขึ้นไปแล้วผลตำรวจบอกว่าร้ายกาจจริงเลยเอาเฉลยก่อนนะคนมันจะเสียอะไรมรดกไว้ครอบครัวนะอันดับหนึ่งที่ดินนะอันดับสองทองนะอะไรที่คนยอมปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านกะเพรากับพริกนะสถานที่ใดที่คนมักถ่ายรูปลงโซเชียลคาเฟ่กับทะเลคนนิยมไปเล่นอะไรในงานวัดนะฮะปลาลูกโป่งกับชิงช้าสวรรค์และไม่น่าเชื่อเฉลยมีแค่สองข้อบนนั้นแตกแล้วพังมีเวลา20วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรชมพูส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยล้อของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบาย
ยาครับเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมองมิเตอร์ของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้แปรงเฮ้ยเก่งมากตอบไม่ได้สะบัดแปลงสะบัดแปลงมาดูคะแนนกันเลยกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรชมพูผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยล้อผลสำรวจบอกว่า24คะแนนนะของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายยาผลสำรวจบอกว่า51คะแนนเลยโอ้เริ่มต้นได้ดีเลยนะฮะตอนนี้เวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมิเตอร์ผลสำรวจบอกว่า34คะแนนมีแค่4ข้อได้ไป125คะแนนแล้วนะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้แปลงแปลงอะไรฮะแปลงแต่งหน้าแปลงแต่งหน้านะสะบัดแปลงผลสำรวจบอกว่า9คะแนนไม่น้อยนะทำไปได้134คะแนนต้องการอีก66คะแนนเท่านั้นเองดูสิว่าเพื่อนของเราจะทำได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณแอโกมาเลยครับคุณแอโกครับคุณชัยยาทำไปได้134คะแนนว้าวเหลือไว้คุณทำเพียงแค่66คะแนนเท่านั้นเองนะพร้อมไหมพร้อมค่ะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆหน่อยไหมฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาขอให้ได้นะขอให้โบนัสแตกนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรสีเขียวค่ะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยข้ามค่ะของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายยาแก้ไข้ค่ะสำหรับเจลลดไข้ค่ะเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนจะมองอะไรมองถนนค่ะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้ยาค่ะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักถูกเปลี่ยนบ่อยการชนค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะต้องการ66คะแนนมาดูคะแนนกันเลยกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรเขียวผลสำรวจบอกว่า5คะแนนสองอันดับแรกนะสีขาวกับสีชมพูครับชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยกันชนผลสำรวจบอกว่า3คะแนน2อันดับแรกนะล้อรถหรือยางรถนะกับที่ปัดน้ำฝนครับของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายเจลลดไข้ผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะฮะยากับยาดมครับข้อต่อมาเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมองถนนผลสำรวจบอกว่า18คะแนน2อันดับแรกนะมิเตอร์กับถนนนี่แหละครับข้อสุดท้ายนะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้สะบัดยายาน้ำอะไรอย่างเงี้ยขยาวใช่ขยาวแต่คุณใช้คำว่าสะบัดยาก็นิดนึงนิดนึงนะเจ็บไหมสีข้างภาษาไหลลื่นอ๋อเอาผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะครับผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้าครับขาดไป40คะแนนโบนั้นไม่แตกมีเวลา20วินาทีนะครับในการตอบคำถาม5ข้อนะฮะข้อไหนแม่นี่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมชวนกลับมาถามใช่ครับแม่แล้วเดี๋ยวผมชวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบได้นะครับพร้อมไหมครับแม่ครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเวลาไปวัดคนมักจะหยอดเงินใส่ตู้บริจาคเรื่องใดชำระหนี้สงบริเวณใดที่เวลาสิวขึ้นแล้วจะรู้สึกเจ็บเจ
จมูกกีฬาอะไรที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันว่ายน้ำคนมักชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ไหนห้องสมุดอะไรที่ใส่ในซุปแล้วจะทำให้อร่อยมากขึ้นขนอเออสบายสบายด้วยตอบไปได้5ข้อเลยเอ้ามาดูคะแนนกันเลยดีกว่าเฉลยแล้วนี่นะเก่งเวลาไปวัดคนมักจะหยอดเงินใส่ตู้บริจาคเรื่องใดชำระหนี้สงผลสำรวจบอกว่ามี43คะแนนนะบริเวณใดที่เวลาสิวขึ้นจะรู้สึกเจ็บจมูกผลสำรวจบอกว่า25คะแนนนะกีฬาอะไรที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันว่ายน้ำผลสำรวจบอกว่า19คะแนนฮะคนมักชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ไหนห้องสมุดผลสำรวจบอกว่า17คะแนนฮะอะไรที่ใส่ในซุปแล้วจะทำให้อร่อยมากขึ้นซุปก้อนผลสำรวจบอกว่า23คะแนนไม่น้อยนะทำไม่ได้126คะแนนต้องการอีก74คะแนนเท่านั้นเองนะฮะได้เอ้าต้องได้แน่ๆเลยเดี๋ยวเอาแม่ชีออกมาเลยแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่กิ๊กออกมาเลยมาเลยฮะเชิญเลยฮะคืออะไรคืออะไรพี่กิ๊กครับคือที่ไหนลาเลยพี่กิ๊กครับแม่ตุ๊กทำไม่ได้121คะแนนเหลือไว้พี่ทำ74คะแนนนั่นเองแม่หนูเครียดอ่ะตอนนี้สิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งช่วงที่เขาเปิดเพลงให้พี่ฟังอย่าบอกนะว่าพี่สวดอิติปิโสแล้วกดไปด้วยพี่นั่งสวดมนต์อยู่นั่นไงว่าแล้วหวังว่าผลบุญจะโดนดานให้หมดจะช่วยทำให้หนูตอบคำถามได้นะเก๊กตอบให้ที่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มีเวลา25วินาทีนะครับในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะในกรณีที่พี่กิ๊กตอบซ้ำกับแม่ตุ๊กนะครับจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเปลี่ยนคำตอบนะฮะต้องการเพียงแค่74คะแนนเท่านั้นพร้อมนะครับค่ะเอานะจ๊ะกิ๊กต้องการจะแบบทำสมาธิหรือสวดมนต์อะไรกันไหมมาอ่านเล่นของมาแล้วครับเอาละพร้อมนะทำได้ค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเวลาไปวัดคนมักจะหยอดเงินใส่ตู้บริจาคในเรื่องใดค่าน้ำค่าไฟสามครับค่าถวายพระทหารพระบริเวณใดที่เวลาสิวขึ้นจะรู้สึกเจ็บแก้มค่ะกีฬาอะไรที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาอะไรไม่ใช่ข้ามค่ะคนมักชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ไหนร้านกาแฟค่ะอะไรที่ใส่ลงไปในซุปแล้วทำให้อร่อยมากขึ้นซุปก้อนค่ะสังครับเกลือค่ะตอบไปได้หมด4ข้อจาก5ข้อนะแต่ต้องการเพียงแค่74คะแนนเท่านั้นวิ่งน้ำก็ไม่ได้เติมเนาะมันผ่านไปแล้วครับพี่ฮะเอ้ามาดูกันเลยจ้าเลยครับเวลาไปวัดคนมักจะหยอดเงินใส่ตู้บริจาคในเรื่องใดถวายภัตตาหารเลยสาธุนะฮะผลสำรวจบอกว่า2คะแนนแม่2อันดับแรกนะอันดับที่1ชำระหนี้สงครับอันดับที่2ซ่อมแซมวัดครับในบริเวณใดที่เวลาสิวขึ้นจะรู้สึกเจ็บแก้มผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะฮะจมูกกับปากครับกีฬาอะไรที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันไม่ได้ตอบนะฮะสูงแน่ตอนแรกจะตอบว่าอะไรฮะวิ่ง2อันดับแรกนะฮะอันดับที่1วิ่งครับอันดับที่2ว่ายน้ําฮะคนมักชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ใดร้านกาแฟผลสำรวจบอกว่า32คะแนนเอาเริ่มมานะฮะ2อันดับแรกนะฮะก็ร้านกาแฟกับห้องสมุดนี่แหละครับอะไรที่ใส่ในซุปแล้วจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นเกลือผลสำรวจบอกว่า2คะแนนสองอันดับแรกนะฮะซุปก้อนกับผงชูรสครับขาดไป38คะแนนโบนัสไม่แตก
นี่เป็นการทำนัดครั้งที่2ของทีมเราแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วเราได้ทำไหมครั้งที่แล้วหนูให้เป็นพี่ไปฟ้ากับสัญญาอ๋อพอมาตอนนี้เราทำเองรู้สึกยังไงลูกหนูสนุกตัวมาเองแล้วหนูก็ตื่นเต้นเองเครียดมากสบายสบายบรรยากาศสบายสบายรีแลกซ์ไหมลูกพร้อมไหมครับใช่ค่ะหายใจเข้าลึกๆบรรยากาศสบายสบายขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบพร้อมนะพร้อมป่ะอะไรที่คนจะซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองตอนเรียนจบดอกไม้สิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์ยีราฟกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้กินข้าวเธอทำได้แต่ได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูกันที่คนจะซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองตอนที่เรียนจบดอกไม้ผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆผลสำรวจบอกว่า52เริ่มมานะใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนผลสำรวจบอกว่า41คะแนนเลยนะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์ยีราฟผลสำรวจบอกว่า33คะแนนไม่น้อยนะกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนไปพร้อมกันได้กินข้าวผลสำรวจบอกว่า20คะแนนโอ้โหทำไปได้150คะแนนเหลือไว้เพื่อนทำอีกเพียงแค่50คะแนนเท่านั้นคิดว่าเพื่อนเราทำได้ไหมหนูว่าสัญญาทำได้ต้องได้นะเอางั้นสัญญามาเลยยากนี่เชียร์ทำไปได้150คะแนนเหลือไว้คุณทำ50คะแนนยากจังเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยโอเคบ๊ายบายห้าสิบคะแนนนะครั้งนี้โบนัสอาจจะแตกก็ได้นะโอเคโอเคพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะอะไรที่คนจะซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองตอนเรียนจบรถค่ะสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าเครื่องบินค่ะใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนค่ะเพื่อนค่ะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์สิงโตค่ะกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้พูดคุยกันค่ะคิดว่าบทนั้นแตกไหมแตกไปดูกันเลยอะไรที่คนจะซื้อเป็นรางวัลตัวเองตอนที่เรียนจบรถผลสำรวจบอกว่า23คะแนน2อันดับแรกนะฮะรถกับกระเป๋าครับสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าเครื่องบินเครื่องบินต้องการ27คะแนนขึ้นไปมีโอกาสมากนะฮะเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยอาจจะแตกในข้อที่2เลยก็ได้โบนัสต้องมาลุ้นกันนะฮะแตกหรือไม่แตกครับ
คำถาม20คะแนนนะนี่เพียงแค่ข้อ2นะและผลสำรวจบอกว่า19คะแนนนะ2อันดับแรกนะก้อนเมฆกับเครื่องบินนี่แหละฮะข้อต่อไปต้องการเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นใครที่เราจะรอได้เป็นชั่วโมงเมื่อเข้ามาสายเพื่อนเพื่อนต้องการ8คะแนนถ้าเกิน8คะแนนโบนัสแตกในการเฉลยข้อที่3เลยนะฮะต้องมาลุ้นกันนะฮะและผลสำรวจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะมาลุ้นกันเลยฮะและวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากรู้นะอยากรู้เลยเอาเชียร์หน่อยแตกหรือไม่แตกอ่ะต้องการ8คะแนนแล้วผมจะรู้บอกว่าเอาเดี๋ยวเฉลยก่อนนะใครที่เราจะรอได้เป็นชั่วโมงเข้ามาสายนะฮะสอนแบบแรกแฟนกับเพื่อนนะฮะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์นะยีราฟกับเสือกิจกรรมใดที่คนจะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้กินข้าวกับดูหนังนั่นเองและไม่น่าเชื่อฮะเฉลยเพียงแค่3ข้อโบนัสแตกนะเป็นเงินไป 50,000 บาทวันนี้ไปของเราเดินนะครับปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วเราได้ฟังด้วยแล้วก็โบนัสแตกด้วยเอ้าฝากผลงานฝากผลงานเลยลูกเชิญเลยครับก็ฝากเพลง Mirror เราด้วยนะคะสามารถไปดูได้รับตอนนี้นะคะที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะหรือว่าติดตามพวกเรา5คนนะคะได้ที่วิสออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะและแน่นอนนะโบนัสแตกแล้วกันวันเฮ้ยบ๊ายบายชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็จะติดตามแบบนักร้องอย่าง K-pop Girl Generation Blackpink ถ้าของยุโรปก็คือแบบ Ariana Grande
สไตล์เพลงอ่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเพลงเก่าอย่าง Lady Antebellum เมื่อก่อนก็แบบ Westlife อะไรนี่ฟังเพลงย้อนยุคได้ไปเที่ยววันหยุดแบบยังได้เงินเดือนค่ะก่อนกินไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มได้แล้วค่ะตอนนี้เริ่มกินได้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยได้เลยตอนนี้เริ่มได้แล้วค่ะตอนนี้เริ่มกินได้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยได้เลยตอนนี้เริ่มได้แล้วค่ะตอนนี้เริ่มกินได้แล้วนิดหน่อย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 ที่ชอบเปิดแลมป์ตอนนอนไฟแบบตั้งเตียงใช่ใช่คงไฟเพราะว่าหนูเรียนโรงเรียนเอ็นเตอร์ค่ะคำพูดติดปากหนูก็น่าจะแบบ really เออจริงเหรอเรียนโรงเรียนเอ็นเตอร์ค่ะคำพูดติดปากหนูก็น่าจะแบบ really เออจริงเหรอ lipstick ใช่ lipsticklipstick ใช่ lipstick ใช่ hair flips I'm your superstar ใช่ hair flips I'm your superstar แต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลก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 ทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่เราทำงานทุกวันจะเอาไปเวลาไหนไปกินนะตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูก
เช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ค่ะลูกหาบ้านเราเป็นว่าที่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นสารภาพว่าที่มาสารภาพมาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ล้มละลายค่ะ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 ล้มละลายค่ะการที่มีพ่อไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะอ๋อพี่ต้าแ
แปลว่าขำกับการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมกัดแต่ล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการแต่ล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมการแต่ล้มละลายการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมการที่ล้มละลายค่ะการที่มีปอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะไอค่ะแต่ล้มละลายค่ะการที่มีปอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะไปทางซ้ายอ๋อพี่ต้าแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมแต่ล้มละลายการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างเหนื่อยล้าค่ะ2ชั่วโมงถือว่าอิ่มไหมเป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่ล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะไปทางซ้ายอ๋อพี่ต้าแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมแต่ล้มละลายค่ะละลายค่ะเป็นหนูเอ้า
คนที่มีพี่เอเป็นผู้เอกในหน้าหอยนะพี่ทำอะไรได้ไหมครับผมก็มาคุณปัญญาไม่เอาไม่รับไปกินแล้วค่ะเราสดที่สุดพอดีเลยนะหนูถือว่ายังตัวดีมาเลยมาเลยล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะไปทางซ้ายอ๋อผิดด้านแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งและแบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมแต่ล้มละลายค่ะ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 การที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจการที่มีฟอไอที่น่ารักฟอไอที่น่าที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะ
ตอนที่พี่เกิร์ลถามว่าคิดว่าพี่หนวดจะทำได้ไหมตอนที่พี่เกิร์ลถามว่าคิดว่าพี่หนวดจะทำได้ไหมตอนที่พี่เกิร์ลถามว่าคิดว่าพี่หนวดจะทำได้ไหมตอนที่พี่เกิร์ลถามว่าคิดว่าพี่หนวดจะทำได้ไหมพี่หนวดเดินมาทำหน้าอย่างเงี้ยอ้าวงั้นเดี๋ยวต้องให้เขาลองทำดูวันนี้โบนัสทั้งหมดได้ชนะเงินทั้งหมดให้ผู้ชายโอ้ลูกไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องลูก2คนก็ผู้ชายเหมือนกันแหละงั้นแบ่งเขาคนละครึ่งแบ่งเขาคนละครึ่งหาร3เว้ยอ้าวนะถามอะไรวะป้าตื่นครับป้าตื่นมีเวลา20วินาทีเท่านั้นนะฮะในการตอบคำถาม5ข้อนะครับได้ค่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับพี่แม่ติงตังติงตังเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะผู้หญิงนะครับถ้าไม่หมดเงินไปกับเครื่องสำอางจะหมดไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะเสื้อผ้าของหวานอะไรที่มีสีดำขนมเปียกปูนคนมักจะเห็นเลขไทยในอะไรกอไก่สัตว์อะไรที่คนจะให้ขนมปังเป็นอาหารสัตว์อะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะขัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนอะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะคัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนสัตว์อะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะคัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนสัตว์อะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะคัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนสัตว์อะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะคัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนดีใจครับพี่กันกลับบ้านกลับบ้านคนจะให้ขนมปังเป็นอาหารสัตว์อะไรที่ขนมปังเป็นอาหารอะไรฮะคัดขนมปังเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนดีใจครับพี่การกลับบ้านกลับบ้านจบแล้วคนละถ้ามันบ้าผู้ชายอ่ะชีวิตมันก็ลงเอยแบบนี้แหละหันด้านนี้ฮะหันด้านนี้ฮะไปยืนทางโน้นเลยตอนนี้อยู่นี่ตอนแม่ตอนลูกหันด้านนี้ฮะหันด้านนี้ไปยืนทางโน้นหันด้านนี้ฮะหันจะมาไปยืนทางโน้นหันด้านนี้ฮะหันด้านหันด้านนี้ฮะหันด้านนี้ไปยืนทางโน้นผู้หญิงถ้าไม่หมดเงินไปกับเครื่องสำอางจะหมดเรื่องอะไรมากที่สุดเสื้อผ้าผลสำรวจบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีถามเลยอ้าวงั้นอันต่อมาดีกว่านะฮะของหวานอะไรที่มีสีดำเอากล้วยไม่ตอบเอาขนมเปียกปูนครับมีผลสำรวจบอกว่า20มียังมีขนมกล้วยมันจะเยอะไงคนมักจะเห็นเลขไทยในอะไรกอไก่กอไก่ผลสำรวจบอกว่ากอไก่อะไรวะสูตรป้าอะไรทำให้ป้าตอบกอไก่สูตรตัวป้าอะไรทำให้ป้าตอบกอไก่ตัวสูตรป้าอะไรทำให้ป้าตอบกอไก่อ่ะคนเห็นเลขไทยในอะไรกอไก่
ขอกายผลสำขอกายผลขอกายผลสำรวจบอกว่าขอกาย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 ผลสำรวจบอกว่าขอกายอะไรวะสูตรขอกายผลสำรวจบอกว่าขอกายอะไรวะสูตรป้าอะไรทำให้ป้าตอบขอไก่อ่ะคุณเห็นเลขไทยในอะไรขอไก่คือเรียนน้อยส่งลูกเรียนคุณแม่ส่งลูกเรียนหมดแล้วเลยเรียนน้อยเรียนน้อยเรียนน้อยอ้าวมาสัตว์อะไรที่คนจะให้ขนมปังเป็นอาหารตอบสูงคะแนนนะส่วนใดในบ้านที่คนใช้งานน้อยแต่ก็ต้องมีอันนี้ยังไม่ได้ถามอ่ะเวลาหมดก่อนหมดเวลาก่อนเราคิดช้าหมดเวลาก็เลยได้ศูนย์คะแนนนะเอ้าทำไปได้43คะแนนเหลืออีก157คะแนนคิดว่าพี่หนวดทำได้ไหมพี่หนวดทำทุกวันแม่แป๊บนึงตอนที่พี่เกิร์ลถามว่าคิดว่าพี่หนวดจะทำได้ไหมพี่หนวดเดินมาทำหน้าอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวต้องให้เขาลองทำดูเขาทำทุกวันเขาทำทุกวันนะเอาพี่หนวดมาเลยข้อละ30คะแนนนะประตือประตือประตือไม่ตือนั่งพักไปต้องไปยืนนู้นให้เขาอยู่ด้วยพี่พี่หนวดเชิญด้านนี้ฮะพี่หนวดครับถ้าไม่ชนะไม่เป็นไรพี่เออก็มีหนูเป็นรางวัลแป๊บนึงงั้นชนะเหอะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ป้าตือทำไปได้43คะแนนเหลือพี่ตอนนี้ป้าตือทำไปได้43คะแนนเหลือพี่หนวดทำ157คะแนนนะมีเวลา25วินาทีนะในการตอบคำถาม5ข้อพร้อมไหมฮะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะผู้หญิงนะครับถ้าไม่หมดเงินไปกับเครื่องสำอางจะหมดกับเรื่องอะไรมากที่สุดกระเป๋าครับของหวานอะไรที่มีสีดำเฉาก๊วยคนมักจะเห็นเลขไทยในอะไรบัตรแบงค์ครับสัตว์อะไรที่คนจะให้ขนมปังเป็นอาหารปลาครับส่วนใดในบ้านที่คนใช้งานน้อยแต่ก็ต้องมีต้องเก็บของครับเฉลยนะเฉลยนะเดี๋ยวนะโทษนะมันยิงกันจนจบรายการแล้วยังเฮ้ยกรรมการครับเฉลยนะเฉลยนะเดี๋ยวนะโทษนะมันยิงกันเฉลยนะเฉลยนะเดี๋ยวนะโทษนะมันยิงกันจนจบรายการแล้วยังโทษนะมันยิงกันจนจบโทษนะมันยิงกันจนจบรายการแต่ผู้ชายของเราเก่งมากเลิศนี่น่าป้าตือถึงไว้วางใจว่าให้มาทำรอบนี้เอางี้ก็แล้วกันยังไงฮะมรดกตอนนี้ก็เซ็นไปแล้วท่านโทษกูเป็นคนบอกค่ะว่าให้เขาออกไปกลับมาเอ้ามาถ้างั้นไปดูกันได้กันเลยผู้หญิงนะครับถ้าไม่หมดเงินไปกับเครื่องสำอางจะหมดกับเรื่องอะไรมากที่สุดกระเป๋าผลสำรวจบอกว่า16คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะเสื้อผ้ากับกระเป๋านี่แหละฮะเอาหรอของหวานอะไรที่มีสีดำเฉาก๊วยผลสำรวจบอกว่าร้อยสี่สิบสามสองอันดับแรกนะฮะอันดับที่หนึ่งเฉาก๊วยครับอันดับที่สองข้าวเหนียวถั่วดำครับคนมักจะเห็นเลขไทยในอะไรแบงดีกว่ากอไก่เยอะเอาแล้วผลดีกว่ากอไก่เยอะดีกว่ากอไก่เยอะกอไก่ก็ไก่ก็ไก่ก็ก็ก็ไก่เยอะเอ้าแล้วผลสำรวจบอกว่าดีกว่าก็ไก่เยอะ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 
แบงค์ดีกว่ากอไก่เยอะผลสำรวจบอกว่า18คะแนนนะ2อันดับแรกนะอันดับที่1ปฏิทินครับอันดับที่2ก็คือแบงค์หรือเงินนี่แหละข้อต่อมาครับสัตว์อะไรที่คนให้ขนมปังเป็นอาหารปลาผลสำรวจบอกว่า2อันดับแรกนะอันดับที่1ปลาอันดับที่2นกครับข้อสุดท้ายต้องการ26คะแนนขึ้นไปกับคำถามที่ว่าส่วนใดในบ้านที่คนใช้งานน้อยแต่ต้องมีมีจากประตือทำไว้40กว่าคะแนนเองนะตอนนี้ต้องการอีกเพียง26คะแนนคำตอบข้อนี้คือห้องเก็บของและมีโอกาสสูงมากเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกแล้วไอ้มาจัด40กว่าคะแนนนะและตอนนี้กำลังจะลุ้นโบนัสแตกนะมาลุ้นพร้อมกันห้องเก็บของที่ทำให้โบนัสแตกหรือไม่แตกอ่ะต้องการ26คะแนนและผลสำรวจบอกว่าสองอันดับแรกนะห้องเก็บของคือคำตอบอันดับหนึ่งนะห้องครัวก็คือคำตอบอันดับที่สองนะน่าเสียดายจริงขาดไป3คะแนนโบนัสไม่แตกนะทั้งหมดเจอได้ไหมทั้งหมดเจอได้ไหมแชมป์ที่นี่จะโบนัสใช่ใช่คือครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดไปคะแนนเดียวพลาดไปคะแนนเดียวตั้งใจเพราะเดี๋ยวรายการจะไม่สนุกอีกตั้มแตกมาตั้มแตกแล้วแล้วเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็ไม่เอาตั้มมาแล้วแต่ครั้งนี้แตกแน่นอนแต่อย่างนี้แหละมันเดี๋ยวสมศักดิ์ศรีเซียนรายการนี้คือถ้าทำไม่ได้อะไม่น่าอยู่ประเทศนี้ได้นะถ้าผมรู้ว่ามาออกรายการต้องเสี่ยงถึงชีวิตขนาดนี้ไม่มาดีกว่านะมีเวลา20วินาทีนะฮะในการตอบคำถาม5ข้อนะครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะทำโบนัสนี้ถ้าแตกนี่เอาไปฝากลูกได้เลย พร้อมนะครับแต่พร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะของสิ่งใดที่คนเชื่อว่าถ้าคู่รักมอบให้กันแล้วจะทำให้เลิกกันเร็วครับพัดลมในเทศกาลสงกรานต์คนมักจะเห็นคนถืออะไรไว้ในมือถังน้ำนอกจากหมออาชีพอะไรที่จะเห็นในโรงพยาบาลพยาบาลน้ำอะไรที่จะมีสีเหลืองน้ำอัดลมอาการใดที่บ่งบอกว่าเรากำลังไม่สบายตัวร้อนของสิ่งใดที่คนเชื่อว่าถ้าคู่รักมอบให้กันแล้วจะทำให้เลิกกันพัดลมทำไมเลิกกันมันเป็นความอ๋อมันสายหน้าไงไม่รอดเป็นไรพัดมันพัดออกมาโอ้โหไม่ทำให้เย็นเหรอพี่เอามาดูกันเลยของสิ่งใดที่คนเชื่อว่าถ้าคู่รักมอบให้กันแล้วทำให้เลิกกันพัดลมข้อนี้ไม่รอดไม่รอดเอาผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนฮะในเทศกาลสงกรานต์มักจะเห็นคนถืออะไรไว้ในมือทางน้ำผลสำรวจบอกว่า3คะแนนนะนอกจากหมออาชีพอะไรที่จะได้เห็นในโรงพยาบาลพยาบาลผลสำรวจบอกว่า42คะแนนเริ่มมาฮะน้ำอะไรที่จะมีสีเหลืองน้ำอัดลมน้ำอัดลมสีเหลืองน้ำอะไรไม่รู้เอ้าผลสำรวจบอกว่า0คะแนนครับอาการใดที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะไม่สบายตัวร้อนผลสำรวจบอกว่า24คะแนนทำไปได้69คะแนนเยอะอยู่ตั้มน่าจะได้เพราะตั้มเสียงเก่งเลยเอาหวังว่าตั้มจะทำโบนัสแตกนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตั้มวราวุฒิสัปดาห์ที่แล้วคุณบอกว่าอะไรนะจะมาเอาแชมป์ที่สัปดาห์นี้จะโบนัสแตกใช่ใช่คือครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดไปคะแนนเดียวพลาดไปคะแนนเดียวตั้งใจเพราะเดี๋ยวรายการจะไม่สนุกนะอีกตั้มแตกมาตั้มแตกแล้วแล้วเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็ไม่เอาตั้มมาแล้วแต่ครั้งนี้แตกแน่นอน
131รู้จักตากรรมฮะแต่นี่แหละมันเดี๋ยวสมศักดิ์ศรีสิเปลี่ยนรายการนี้คือถ้าทำไม่ได้อ่ะไม่น่าอยู่ประเทศนี้ได้เลยถ้ามึงรู้ว่ามาออกรายการต้องเสี่ยงถึงชีวิตขนาดนี้ไม่มาดีกว่านะแต่ยังมีสิทธิ์ทำได้อยู่ครับแล้วเราก็เซียนมากด้วยรายการนี้ครับพี่พูดเลยเอาสิพี่ต้องการ10031คะแนนอาจจะสูงแต่ยังมีโอกาสอยู่นะฮะครับถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะครับของสิ่งใดที่คนเชื่อว่าถ้าคู่รักมอบให้กันแล้วจะทำให้เลิกกันรองเท้าครับในเทศกาลสงกรานต์มักจะเห็นคนถืออะไรไว้ในมือปืนฉีดน้ำครับนอกจากหมอนะฮะอาชีพอะไรที่จะเห็นในโรงพยาบาลพยาบาลครับซ้ำครับอาชีพข้ามครับน้ำอะไรที่มีสีเหลืองเบียร์ครับอาการใดที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะไม่สบายฮะตัวร้อนครับซ้ำครับตาร้อนครับนอกจากหมออาชีพอะไรที่เห็นในโรงพยาบาลนะนึกไม่ทันจริงๆหมอพยาบาลไปคนไข้อะไรเร็วเลยอะอาการใดที่บ่งบอกว่าเรากำลังไม่สบายตาร้อนบางทีมันตาร้อนก่อนไงตามันแบบร้อนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่อาการแบบอิจฉาตาร้อนไม่ใช่อิจฉาถ้าอิจฉาต้องสาดสีเรื่องการประสาทดีนะต้องการ130คะแนนนะต่อไปได้4ข้อมาดูคะแนนกันเลยเชิญเลยฮะของสิ่งใดที่คนเชื่อว่าถ้าคู่รักมอบให้กันแล้วจะทำให้เลิกกันรองเท้าผลสำรวจบอกว่า24คะแนน2อันดับแรกนะฮะรองเท้ากับนาฬิกาครับในเทศกาลสงกรานต์เรามักจะเห็นคนถืออะไรไว้ในมือปืนฉีดน้ำผลสำรวจบอกว่าห้ามสองเอ้ยมีหวังว่า2อันดับแรกนะฮะปืนฉีดน้ำกับแป้งครับนอกจากหมออาชีพอะไรที่จะเห็นในโรงพยาบาลไม่ได้ตอบ0คะแนนนะฮะ2อันดับแรกนะฮะพยาบาลกับแม่บ้านครับน้ำอะไรที่จะมีสีเหลืองเบียร์ผลสำรวจบอกว่า16คะแนน2อันดับแรกนะฮะอันดับที่1น้ำเก๊กฮวยอันดับที่2เบียร์นี่แหละครับข้อสุดท้ายต้องการ39คะแนนขึ้นไปนะฮะอาการใดที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะไม่สบายตาร้อนร้อนเลยตอนนี้ร้อนไปทั้งหัวเลยเอ้าผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะอันดับที่1ตัวร้อนมีไข้อันดับที่2ไอครับขาดไป39คะแนนโบนัสไม่แตกทั้งหมดตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ล้มละลายค่ะ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 
แต่ล้มละลายค่ะแต่ล้มละลายค่ะแต่ล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอการที่มีฟอไอที่น่ารักการที่มีฟอมีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ฟอไอมีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่พวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำซ้ายอ๋อผิดได้แต่ว่าขำทุกการกระทำซ้ายอ๋อผิดได้แต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำแต่ว่าขำทุกการกระทำแต่ว่าขำทุกการกระทำแต่ว่าขำทุกการกระทำที่อ๋อผิดได้แต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับ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 ลูกรักครับลูกรักครับลูกรักครับการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโม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 
พร้าสามกรอบกะเพราสามกรอบการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานหนักเหนื่อยล้าค่ะการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานหนักเหนื่อยล้าค่ะการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานทำงานทำนอนเต็มอิ่มจากการทำงานหนักเหนื่อยล้าค่ะลา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 ค่ะเหนื่อยลาเหนื่อย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 ลาเหนื่อย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 ลาค่ะสองชั่วโมงถึงนอนเต็มอิ่มจากการทำงานหนักเหนื่อยลาค่ะสองชั่วโมงถือว่าอิ่มไหมเหนื่อยลาค่ะสองชั่วโมงถือว่าอิ่มไหมสองชั่วโมงถือว่าอิ่มไหมเป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยเป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะ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 ดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะอยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงที่จริงๆเป็นเพลงสนุกสนุกนะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะอยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงที่จริงๆเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะการมาไทยแลนด์มิวสิกคาร์ดครั้งแรกเลยค่ะพวกเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะก็รับรองนะคะว่าในโชว์นี้จะได้เห็นความน่ารักสดใสจริงๆแล้วผมดำค่ะความรักของอีกแล้วก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงที่จริงๆเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะความรักของอีกแล้วค่ะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงที่จริงๆเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะ
ขอบคุณคุณอีกด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาอาจจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงซีรีส์ชีวิตเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะการมาไทยแลนด์มิวสิคคาร์ดครั้งแรกในรายการเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะก็รับรองนะคะว่าในโชว์นี้จะได้เห็นความน่ารักแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะฝากเราไว้ด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาอาจจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเพลงซีรีส์ชีวิตเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะได้
งที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราอาจจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าเนื้อผมดำค่ะที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะ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 จริงๆแล้วผมดำค่ะ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 แต่จริงๆแล้วผมดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงๆแล้วผมดำค่ะผมดำค่ะสวยที่สุดเพศไทยแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะ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 ดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมแต่จริงๆแล้วผมแต่จริงๆแล้วผมดำแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะ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 อันนี้ละกันอะไรจริงจริงๆแล้วลุกจากน้องมาตั้งแต่ก่อนจากน้องมาจากน้องมาจากน้องมาตั้งแต่ก่อนรายการนี้แล้วค่ะมีรายการประกวดด้วยกันน่ารักตั้งแต่เด็กเลยน่ารักตั้งแต่เด็กเลยน่ารักตั้งแต่น่ารักตั้งแต่เด็กเลยแล้วตอนนี้ก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมเป็นคนสดใสมากคือตอนดูน้องเขาซ้อมอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยน้องสดใสอยู่ตลอดเวลาเลยตอนดูน้องเขาซ้อมอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยน้องสดใสอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะจริงๆ
ได้ไปเที่ยววันหยุดแบบยังได้เงินเดือนค่ะได้ไปเที่ยววันหยุดแบบยังได้เงินเดือนค่ะแต่มีงานแทรกทุกวันค่ะไปเที่ยววันหยุดแบบยังได้เงินเดือนค่ะได้ไปเที่ยววันหยุดแบบยังได้เงินเดือนค่ะแต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่เราทำงานทุกวันช็อกโกแลตทั้งโลกแต่เราทำงานทุกวันจะเอาไปเวลาไหนไปกินนะตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ล้มละลายค่ะ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 การที่มีฟอไอที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะใครทางซ้ายอ๋อผิดได้แต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นอ๋อผิดได้แต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคราบการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคราบบ๊อบบ๊อบลูกรักคราบแบงการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคราบแบงมาให้ฝึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมมาให้ฝึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างเหนื่อยล้าค่ะ2ชั่วโมงถือว่าอิ่มไหม เป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะThank you.
จากห่วงหมดใจอุ๊ยสีฟ้าเท่ากับฉันก็เป็นคนที่รักนางมากฉันก็อยู่แบบว่าเป็นฮีโร่ใจให้นางเวลาฉันสุขนางก็สุขเวลาฉันเต้นนางก็เต้นเวลาเราเดาเวลาเราเดาเขาก็เดาฉันก็เดาเธออยู่ไหนฉันอยู่ด้วยตลอดค่ะขอบคุณนะคะเธอไปอยู่ชั้นไหนฉันก็ไปอยู่กับเธอชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเจอฉันทุกชั้นค่ะจริงแล้วผมดำค่ะThank you.
ลายค่ะWe'll be right back.
แต่จริงๆแล้วผมดำค่ะWe'll be right back.
Thank you.
Thank you.
พลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี Girl Group Star ด้วยนะคะทุกคนเต็มที่มากๆกับโชว์เลยแล้วก็จะไม่ให้ใครผิดหวังแน่ๆค่ะฝากติดตามด้วยนะSituationship นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube 4Eve แล้วก็ Streaming Music ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะ